นี้เนี่ยชวนรุ่นอน้องของเรานะคะน้องอาร์มจากธรรมศาสตร์นะการไปเรียนต่อปริญญาโทผมเนี่ยอยากเป็นอาจารย์ก็คือชอบในเรื่องที่เรียนตั้งแต่ตอนประมาณปี2อะครับผมว่าทุกคนน่าจะเป็นถ้าจะเข้าปอตีคณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต้องเป็นนักการทูตพอปี4ผมปักหมุดธงเลยยังไงต้องหาทุนเรียนต่อสมัครทุนเยอะมากรีเจ็คโดนรีเจ็คเยอะมากต่อให้น้องจะรู้ตั้งแต่2นาทีแรกว่าน้องเขียนไปแล้วน้องจะไม่ติดนะน้องต้องเขียนก็สวัสดีนะคะทุกคนทางช่อง YouTube บวรคุณนะคะขอโทษที่อาจจะหายไปนานนิดนึงเพราะว่าเหนื่อยนะคะก็วันนี้นะกลับมากับคอนเทนต์อัพเดทที่2ของจบใหม่ Journey นะคะว่าเราตั้งใจทำซีรีส์นี้เนี่ยเพื่อที่จะมาแชร์ Journey ของเราแล้วก็เพื่อนๆเราอีกหลายๆคนก็วันนี้เนี่ยเชิญรุ่นน้องของเรานะคะน้องอาร์มจากธรรมศาสตร์นะคะมาแชร์ Journey อีก Journey นึงที่น่าสนใจการไปเรียนต่อปริญญาโทแล้วก็กลับมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยที่ไทยนะผมชื่อเมธาภัทรพลรามันนะครับก็น้องอาร์มนี่แหละครับก็จบจากรัฐศาสตร์เอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตอนนี้ก็กำลังมาเรียนปริญญาโทนะครับสาขาญี่ปุ่นศึกษานะครับที่มหาวิทยาลัยโซเอสครับโดยได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับเป็นทุนพัฒนาอาจารย์ก็พอเรียนจบแล้วเนี่ยก็ต้องกลับไปสอนที่สำนักรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครับที่ชวนอามาคุยเนี่ยจริงๆมีเหตุผลที่ไทยเองเรารู้สึกว่าคนที่เป็นอยู่ในวงการอะคาเดมีหรือเป็นอาจารย์เป็นนักวิชาการเนี่ยคือมันต้องผ่านอะไรมาบ้างชีวิตเขาเป็นยังไงบางครั้งอ่ะเราคิดว่าเขาเป็นคนที่ไม่ใช่คนธรรมดาเหมือนเราเพื่อที่จะให้สังคมไทยมัน normalize ไม่ใช่มองแค่คนที่เป็นอาจารย์แล้วเป็นแบบ he's such a nerd รู้สึกว่ามันห่างไกลจากตัวเราอาจารย์แล้วแบบพูดไทยรู้เหมือนจะแบบมีแต่จาก้อนมีแต่คำศัพท์เฉพาะหรือแบบผมเนี่ยอยากเป็นอาจารย์ก็คือชอบในเรื่องที่เรียนตั้งแต่ตอนประมาณปี2อะค่ะคือตอนแรกเนี่ยผมว่าทุกคนน่าจะเป็นนะหรือว่าน้องๆคนไหนที่ดูอยู่อาจจะเป็นเหมือนกันคือถ้าจะเข้าปอตีคณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต้องเป็นนักการทูตที่ดูระหว่างประเทศใช่ไหมพอยิ่งเรียนก็รู้สึกว่าชอบในศาสตร์ที่เรียนมากอินในเรื่องที่เรียนมากอ่านหนังสือก็ยิ่งสนุกเรียนก็ยิ่งสนุกเวลาไปเรียนเนี่ยในห้องเรียนในคลาสเนี่ยจะรู้สึกเหมือนไปฟันดาบกับอาจารย์นะฮะคือแบบว่าอาจารย์โยนอะไรมาแล้วก็แบบโยนกลับแล้วก็แบบเหมือนมาแบบดวลวิทยายุทธกันมันก็เลยเป็นคำตอบตั้งแต่ปี2ว่าเราสนุกจังเลยอ่ะเรารู้สึกอยากเรียนไปทั้งชีวิตเลยการทำอาชีพอาจารย์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะหยุดเรียนได้เป็นอาจารย์ก็ไม่หยุดเรียนรู้แล้วผมรู้สึกว่าอาชีพนี้เหมาะกับผมดังนั้นตอนปี4ฮะยังไม่รู้จักทุนวลัยลักษณ์นะครับยังไม่มีทุนวลัยลักษณ์ตอนนั้นพอปี4ผมปักหมุดธงเลยยังไงต้องหาทุนเรียนต่อหาทุนเรียนต่อปริญญาโทที่ต่างประเทศให้ได้เริ่มจากทุนญี่ปุ่นก่อนเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมอยากจะเรียนอยู่กับตะวันออกศึกษามีเวลาเตรียมตัว2อาทิตย์ทุกคนเตรียมตัว2อาทิตย์ทุกคนฟังให้ดีนะฮะเตรียมตัวทุนเนี่ยเตรียมตัวโหอย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่าบางคนเตรียมตัวเป็นปีก็มีนะบางคนปีแรกสอบไม่ผ่านก็มีผมมี2อาทิตย์ผมก็ดูใบสมัครที่เขารีควายแล้วต้องมี letter recommendation มีอะไรต่างๆมากมายไม่ทันแต่การไม่ทันนั้นไม่ได้แปลว่าเราจะหยุดหาทุนนะฮะคือมันก็เป็นข้อดีที่ทำให้เราเนี่ยรู้ว่าอ๋อถ้าจะเตรียมตัวหาเรียนต่อก็ต้องเตรียมตัวเนิ่นๆระหว่างที่รอทุนอยู่ก็อยู่ๆก็มีทุนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประกาศรับสมัครโอกาสและความสามารถมันก็มาประจวบเหมาะกันก็เลยเลือกแล้วก็สมัครมาที่ทุนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทุกคนยังไม่รู้ตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยไม่ต้องแพนิคนะไม่ต้องกดดันตัวเองขนาดนั้นเราเชื่อว่าทุกคนน่ะมีทามมิ่งมีเวลาของตัวเองเรามาเข้าสู่หัวข้อของหลักสูตรปริญญาโทกันมากดีกว่าก็อยากให้อาร์มช่วยแนะนำหลักสูตรปริญญาโทที่อาร์มไปเรียนที่มหาลัยโซแอดการมาเรียนโซแอดเนี่ยคือตลกมากผมเนี่ย ไปปรึกษาอาจารย์ประจักษ์ก้องกีรติหลังจากเลิกคลาสว่าแบบอาจารย์ผมอยากเรียนแนวแบบแอฟริกาแนวแอเรียสและอาจารย์ประจักษ์ก็พูดมาว่าเนี่ยคุณลองไปดูโซแอดเขาแบบมีชื่อเสียงด้านแอเรียสตัดดี้แล้วผมก็เป็นคนที่เชื่อฟังอาจารย์เนาะว่าเราสอนง่ายพออาจารย์บอกมาอย่างนั้นปุ๊บไม่ได้เลือกที่อื่นเลยไม่ได้สนใจด้วยซ้ำว่าโซแอดอยู่ในเมืองอะไรของอังกฤษแบบโอเคโซแอดใช่ไหมได้ก็ทำการไปดูมีใครเรียนบ้างอ๋ออาจารย์ลาลิตาหานวงมีคนนั้นคนนี้มีอาจารย์กุลดาเกตบุญชูมิตรได้อ่านบทความของอาจารย์ลาลิตาครับอาจารย์ลาลิตาเขียนบทความแนะนำมติชนถึงมหาลัยโซแอดผมคิดว่าถ้าใครอยากเรียนมหาลัยโซแอดอ่านบทความชิ้นนี้ดีที่สุดคิดว่าเหมาะสมสำหรับคนที่อยากจะมาเรียน area study เพราะว่าการเกิดขึ้นของโซแอดเนี่ยก็เป็นการเกิดขึ้นพร้อมๆกับการเกิดขึ้นของอนันเขาต้องการที่จะผลิตคนเพื่อมีความรู้ในพื้นที่ต่างๆตอนที่เขาไปล่าอาณานิคมทุกคนลองรีวิวมหาลัยต่างๆนะฮะอย่าเป็นแบบผมคือผมไม่รีวิวเลยส่วนทำไมถึงผมจะต้องเรียน Japanese Study นะฮะก็คือเป็นคนว่านอนสนง่ายอีกแล้วนะฮะคือผมได้เรียนกับอาจารย์สิริพรนะฮะอาจารย์ท่านครับโดยคำถามในคลาสว่าให้ทายว่าที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมี
โปรเฟสเซอร์ที่เขาเชี่ยวชาญในไทยสตาร์ดี้กี่คนเปรียบเทียบกับประเทศไทยว่ามีโปรเฟสเซอร์ที่เข้าใจประเทศญี่ปุ่นกี่คนอาจารย์ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยที่เชี่ยวชาญด้านไทยศึกษาเนี่ยมีเป็น100คนนะแต่ถ้าประเทศไทยที่มีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านญี่ปุ่นศึกษาผมจำคำตอบ exactly ไม่ได้แต่ว่าหลัก10คนนะฮะและพออาจารย์สิริพรมีการไกด์ให้เห็นว่ายังขาดแคลนบุคลากรในอนาคตที่สแอดที่ผมเรียนอยู่ก็จะเป็น Japanese Study กับเอเชียตะวันออกญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีใต้ก็จะสอนรวมอยู่ใน Japanese Study สำหรับน้องๆที่เขากำลังไปเตรียมตัวเรียนต่อโทต้องใช้เอเจนซี่ไหมต้องเริ่มต้นยังไงผมเนี่ยก็ไม่มีเอเจนซี่แล้วก็ทำอะไรด้วยที่จริงๆมีเอเจนซี่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะครับก็ดีนะฮะคือเอาตรงๆคือไม่ดูด้วยซ้ำว่ามีเอเจนซี่ทำให้เหตุผลสำคัญครับถ้าไม่อยากเจอปัญหาอะไรน้องๆทุกคนนะฮะก็เตรียมตัวให้ไวรีบส่งเอกสารไวทำวีซ่าไวอย่างผมเนี่ยก็เกือบที่จะไม่ทันนะฮะเหนื่อยมากกระบวนการการสมัครเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วอาร์มจะมีทิปส์และทริคที่จะแนะนำน้องๆยังไงพี่ทำได้น้องๆทุกคนทำได้เพราะพี่เนี่ยตอนเรียนเนี่ยไม่เคยจัดตารางเรียนเองตามเพื่อนตลอดเพราะว่าแบบรู้สึกงงกับเพื่อจะมาแบบเก็ทกระบวนการการจัดแบบปี3ปี4คืองงกับอะไรที่เป็นแบบต้องจัดการมากที่ SOAS เนี่ยก็โอ้ไม่ยากเลยครับน้องๆก็ทุกอย่างเอกสารก็ใบจบtranscript แล้วก็ SOP ของ SOAS ไม่ได้มี letter of recommendation จากอาจารย์ที่จะต้องส่งไปด้วยแต่ว่าบางมหาลัยบางคณะอาจจะต้องมีดังนั้นน้องสิ่งที่ต้องทำอย่างแรกคือน้องต้องดูก่อนว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างก็ต้องรีบขอเอกสารต่างๆนานา SOP ก็ถ้าเกิดน้องชัดเจนแล้วซึ่งมันก็ควร สมควรจะต้องชัดเจนเพราะว่าถ้าเราจะมาเรียนโทเนาะเราก็ต้องรู้อยากเรียนเพราะอะไรทำไมใช่ไหมครับทำยังไงให้มันชัดเจนเร็วๆถ้าจะเขียน SOP ไวๆก็ต่อให้น้องจะรู้ตั้งแต่2นาทีแรกว่าน้องเขียนไปแล้วน้องจะไม่ติดนะน้องก็ต้องน้องต้องเขียนเพราะน้องคือการเขียนเพื่อรีเฟกต์ว่าฉันอยากจะเรียนอะไรรีเฟกต์ตัวเองเพราะพี่เนี่ยสมัครทุนก่อนที่จะมาเป็นทุนวลัยรักเนี่ยสมัครทุนเยอะมากรีเจ็คโดนรีเจ็คเยอะมากแต่ว่าทุกทุนที่พี่สมัครอะครับว่ามันก็เชฟตัวพี่เชฟสิ่งที่พี่อยากจะเป็นอยากจะทำอยากจะเรียนต่ออีกหนึ่งอย่างที่สำคัญถ้าน้องอยู่ปีหนึ่งแล้วน้องดูอยู่ตอนนี้เกรดน้องต้องทำให้ดีด้วยบางมหาลัยมีควายเกรดนะครับชอบมากตรงที่อาร์มบอกว่าเขียนไปเลยคือดราฟที่หนึ่งเขียนลงไปเลยสำหรับพี่นะไม่ต้องคิดว่ามันจะเพอร์เฟกต์น้องอาจจะทำโครงการอะไรเยอะแยะมากมายแต่ SOP เนี่ยมันบังคับให้เราเล่าแค่หนึ่งหน้ากระดาษอย่างมากสองอะไม่ควรเกินสองแล้วการเขียนให้สั้นนะยากกว่าการเขียนให้ยาวอย่างมหาลัยต่างประเทศพี่ทำไมมหาลัยนี้แบบแค่ชื่อกูก็กลัวแล้วอะคือแบบแค่ชื่อก็รู้สึกว่าตัวเองแบบจะติดไหมเขียนไปเลยแม้จะรู้ว่าตัวเองมีโอกาสแค่แบบ 1% ที่จะติดอะอีกข้อนึงที่หลายคนอาจจะกังวลนะอาร์มในเรื่องของการสอบ IELTS การสอบภาษาแบบก็อาร์มสอบ Duolingo นะครับช่วงโควิดเนี่ยที่มหาลัยเนี่ย SOAS เขาก็เปิดให้สอบ Duolingo ได้มันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งการสอบที่บ้านก็จะมีความยากตรงความเร็วแต่กลับมาที่พอยต์ก็คือว่าภาษาอังกฤษสำคัญมากมันไม่ใช่แค่การฝึก1เดือน2เดือนแล้วไปสอบเผลอๆทั้งชีวิตของน้องเพราะเป็นสกิลที่สั่งสมประสบการณ์จำได้ว่าตอนป.5พี่ยังไม่รู้เลยว่าป.5ยังไม่รู้เลยว่าแคทแปลว่าอะไรพี่เริ่มต้นช้ามากคือม.6เพิ่งจะมาภาษาอังกฤษแล้วก็ตอนป.ตรีก็เรียนแต่ภาคไทยน้องดูเลยว่ามหาลัยหรือคณะที่น้องอยากเข้าเนี่ย requirement ของเขาเนี่ยมันเท่าไหร่ใช่ Duolingo ค่าสอบประมาณ 1,500 ครับแต่ว่า IELTS ถ้าเป็น academic ก็คือหลักๆ ก็เกือบ 7,000 ใช่ไหมหกลองสอบ Duolingo ก็ได้แต่ว่า Duolingo เป็นข้อสอบแบบ AI อ่ะครับน้องคือน้องทำปุ๊บระบบจะเรียลไทม์เลยก็ค่อนข้างที่จะมีมาตรฐานน้องลองดูว่าตัวเองเหมาะกับแบบไหนสำหรับพี่เนี่ยอยากที่จะเสียค่าสอบน้อยๆเนี่ยแล้วก็เกิดไม่ผ่านรอบแรกก็ยังสอบได้ใหม่เนี่ยพี่ว่าดูโอลิมโก้ก็เป็นอีกหนึ่งช้อยส์แต่ว่าน้องต้องไปดูก่อนว่ามหาลัยของน้องเนี่ยรับหรือเปล่าหลายคนที่พี่รู้จักก็สอบแบบดูโอลิมโก้มาเรียนที่อังกฤษนะพี่ว่าก็จะได้แบบเซฟเงินได้10นาทีที่น้องได้ดูผมเนี่ยแล้วก็ฟังผมพูดเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่10นาทีสำหรับความสำเร็จหรือความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีของผมก็ได้มันมีอีก10ล้านนาทีหรือแบบที่เป็นความล้มเหลวหรือการถูกปฏิเสธการซัฟเฟอร์ต่างๆนานาที่ผมสมัครน้องดูพี่น้องอยากเข้าใจว่าโอ้โหพี่เก่งหรือน้องดูแล้วรู้สึกว่าพี่คนนี้ไม่เก่งแต่ทำไมถึงได้หรือเก่งหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าน้องอยู่ในกระบวนการที่น้องล้มเหลวหรือไม่ได้รับผลตอบรับที่ดีจากการที่น้องจะสมัครให้น้องใจดีกับตัวเองแล้วก็อยากคิดว่ามันคือจุดสุดท้ายฝึกฝนต่อไปอามเขียน SOP 2 SOAS อามใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวครับแล้วก็เขียนเสร็จเลยแต่1ชั่วโมงนั้นที่เขียนเสร็จมันคือการตกตะกอนของอีกหลาย10ชั่วโมงหลายแบบกระบวนการ4ปีที่ผ่านมาในมหาลัยที่หาตัวเองเขียนเสร็จดับเดียวด้วยซ้ำไม่ต้องแก้เลยพี่คิดว่าที่พี่เขียนได้เร็วแบบนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่า
ที่ผ่านกระบวนการเขียนเหมือนที่พี่บอกเขียนไปเลยมาก่อนดังนั้นน้องเห็นพี่ดินพี่ฟังใน10นาทีนี้รู้สึกว่าโหพี่เขาเข้าใจว่าอยากเป็นอาจารย์มองเห็นว่าโอ้ตรงนี้ขาดอะคาเดมิกตรงนี้ขาดอยากจะไปแบบฟูลฟิลเต็มๆผ่านกระบวนการของความไม่รู้มาก่อนแล้วพี่เริ่มต้นจากการไม่รู้มาก่อนเหมือนน้องทุกคนนะครับต้องมีความสุขที่จะเริ่มต้นแบบไม่รู้ก่อนด้วยครับเนี่ยก็อยากจะฝากน้องให้กำลังใจน้องทุกคนไว้ตรงกับคอนเซปต์รายการและช่องนี้เราอยากจะมาโชว์เส้นทางที่มันอาจจะแบบคดเคี้ยวไม่เป็นไปตามเมนสตรีมไม่เป็นไปตามสิ่งที่เราคาดหวังหรือสังคมคาดหวังแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็คือสักวันหนึ่งอ่ะมันก็ควรจะมีเวลาของเราก็ขอบคุณอาร์มมากเลยนะที่บาร์ตี้มาคุยกันนะคะวันนี้ไม่ว่าอยากจะเป็นอาจารย์หรือเปล่าหรือว่าอาจจะไม่ได้อยากเรียนต่อโทแต่เราคิดว่ามันจะต้องมี piece of information อะไรบางอย่างที่มันอาจจะมีประโยชน์กับทุกคนในอนาคตหรือว่าถ้าไม่มีประโยชน์ก็ถือว่าเรามาคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตกันละกันเนาะขอบคุณอาร์มมากนะคะขอให้มีความสุขกับชีวิตในอีก chapter นึงเนาะเรียนไปแล้วเป็นไงเรามาอัปเดตกันอีกทีนะคะขอบคุณอามมากค่ะสวัสดีครับ Oh listen honey if I told you about the way that I felt yeah. I wouldn't waste a minute if I had you all to myself We'd be walking in the moonlight